ว้าววันนี้มีอุปกรณ์การทำขนมด้วยพี่นิกจะมาทำขนมเค้กให้เราทานใช่ไหมคะเนี่ยไม่ใช่ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำการทดลองเรื่องผงฟูกับเบกกิ้งโซดาใช่ไหมครับพี่ก็เลยคิดการทดลองสนุกๆขึ้นมาอันหนึ่งนะครับโดยใช้ของที่มีอยู่รอบตัวเรานี่เองนะครับพี่ก็เอาเบกกิ้งโซดานี่แหละนะครับบวกกับขวดนะครับแล้วก็ดินสอหรือว่าไม้ตะเกียบก็ได้นะครับแล้วก็ยางรัดแล้วก็เทปแค่นี้เราก็สามารถที่จะทำจรวดก้นครัวมาได้นะครับง่ายนิดเดียวนะครับก็คือว่าเราจะเอาดินสอนะครับมาไว้ด้านข้างขวดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอายางรัดตรงนี้เองนะครับจะทำให้ตรงจรวดของเราเนี่ยครับมีฐานยืนนะครับอันนี้คือทำฐานของจรวดทำฐานของจรวดตั้งได้ใช่ถูกต้องแล้วนะครับเราก็เอาสก๊อตเทปเนี่ยมาแปะปิดเพื่อไม่ให้มันนะครับขยับเขยื้อนอีกนะครับตรงนี้ผมเอากระดาษทิชชู่นี่นะครับแยกออกมานะครับมาเป็นชั้นบางๆแล้วก็เราก็เอาเบกกิ้งโซดานี้นะใส่เข้าไปสัก2ช้อนแล้วก็เราก็จะพับให้มันเล็กๆคราวนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเตรียมก็คือว่าเราจะต้องเตรียมน้ำส้มสายชูนี่นะครับที่ทำปฏิกิริยาได้กับตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในขวดเราสามารถที่จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกันนี้นะครับกับผงฟูแล้วก็น้ำอุ่นด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เราออกไปดูกันข้างนอกนะครับว่าเราจะทำการทดลองนี้แล้วดูว่าจรวดก้นครัวของเรานี่นะครับจะสามารถที่จะทำงานได้อย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทำงานจะขึ้นไปสูงในท้องฟ้านี่ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาทดสอบจรวดก้นครัวของเรานะครับโดยใช้เบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่เตรียมนี้ตรงนี้เพราะว่าเวลามันทำปฏิกิริยามันจะเร็วพอสมควรนะครับน้องๆต้องใส่แว่นตรงนี้ด้วยนะครับถ้าจะใช้ก็ต้องระวังนิดนึงครับเราก็เอาเบกกิ้งโซดานี้นะครับใส่เข้าไปในขวดโดยตอนแรกนี่อย่าเพิ่งใส่ลงไปทั้งหมดนะครับใส่ไว้ตรงปากขวดนิดนึงก่อนนะครับแล้วเราค่อยปิดฝาพร้อมนะครับพอเราปิดฝาปุ๊บมันยังไม่ตกลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะขยับนะครับพร้อมนะบอกเพื่อนเต็มตัวเต็มตัวเอาเงินห่างก่อนวิ่งพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกแล้วก็ขยับเราดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมนะจรวดต้นครัวของพี่นิกโอเคครับไปลองทำดูที่บ้านแต่ว่าต้องมีผู้ใหญ่นะครับที่คอยดูแลตรงนี้ด้วย